รายังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญ The Global Ford Ranger Challenge ภารกิจสุดท้าทายกับ Ford Ranger ใหม่ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณอดิศัยศิริสิงห์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Ford ประเทศไทยให้เกียรติขึ้นให้ข้อมูลด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ได้ดูวิดีโอเป็นยังไงบ้างครับนะครับคือผมดูรอบแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว Ford Ranger คันใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งเป็น Global Pickup Truck นะครับผ่านการทดสอบมาเยอะมากเลยนะฮะเขาทดสอบไปที่เมื่อกี้ที่เห็นนะมีทะเลทรายใช่ไหมครับมีในประเทศไทยก็มีถูกไหมฮะแล้วก็มีในผมไม่ใช่ในป่าแล้วก็มีในส่วนของหิมะด้วยคือผมว่ามันอะไรที่ท้าทายมากเลยพอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบที่ทางวิศวกรของบริษัท Ford จัดทำนะครับคราวนี้เนี่ยด้วยแคมเปญของThe Global Ford Ranger Challenge เนี่ยเราต้องการให้ผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยนะครับร่วมท้าทายความสามารถของ Ford Ranger ใหม่นี้นะครับผ่านแคมเปญนี้นะครับ The Global Ford Ranger Challenge นะครับเป็นแคมเปญการตลาดนะฮะที่จะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างนะครับให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยนะฮะผู้ที่สนใจสามารถส่งไอเดียนะฮะที่ท้าทายเพื่อทดสอบสมรรถนะของ Ford Ranger ใหม่นี้ผ่านเว็บไซต์ www.fordrangerchallengethailand.com นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเข้าสู่รอบสุดท้าย5ท่านด้วยกันนะครับจะได้ทดสอบรถ Ford Ranger ใหม่ในสถานการณ์สุดท้าทายตามที่ได้เสนอมานะครับโดยนอกจากผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่จะได้สัมผัส